มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวงการการสื่อสารของบ้านเดาก็คือการควบรวมกันระหว่าง True กับ Dtac ครับแน่นอนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่วันนี้เราจะโฟกัสกันที่ในมุมของผู้บริโภคว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในลักษณะไหนอย่างไรบ้างในแง่ของการบริการที่เขาจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะโทรคมนาคมบ้านเราครับถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตของประเทศเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับในการเข้าสู่ยุค 5.0 การควบรวมกันระหว่าง True กับ Dtac เนี่ยก็จะมีข้อดีนะครับในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืนวันนี้เรามีรายงานพิเศษให้คุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันครับเชิญค่ะการบ้านยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกยังทำไม่เสร็จเลยครับแม่การบ้านยากมากเลยหลายครั้งชีวิตก็มีความท้าทายที่ไม่ง่ายแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคนช่วยคิดมาร่วมกันทำไม่ไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันทำละปัญหาที่ท้าทายหลายครั้งพอรวมกันปัญหาก็เป็นเรื่องง่ายลุงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเฮ้ยจะกลับได้ไงยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จเลยทำไมลุงทำคนเดียวล่ะเดี๋ยวเราช่วยกันหลายครั้งภารกิจจะหนักแค่ไหนพอมารวมกันหลายคนเราก็ทำได้มากขึ้นให้ผมช่วยไหมครับหลายครั้งเพียงเรารวมกันก็ไปได้ไกลมากขึ้นโทรคมนาคมไทยถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการต่อยอดเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศจะดีกว่าไหมถ้าเรารวมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อคนไทยหนูทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะแม่หนูปลอดภัยดีมีสัญญาณด้วยเหรอเนี่ยมีค่ะแม่ชัดเจนด้วยเมื่อรวมกันการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มั่นใจว่าจะเข้าถึงสัญญาณได้การรวมกันนอกจากจะได้เครือข่ายที่ครอบคลุมยังทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยหลายครั้งเมื่อเจออุปสรรคสิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าโทรคมนาคมไทยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่การรองรับประเทศไทยสู่การเข้าไปเป็นสังคมดิจิตอลและก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 การรวมกันจะเกิดความครอบคลุมกว่า 50,000 สถานีคลื่นความถี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 100% เราเชื่อว่าเรารวมกันสามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทำให้นักเรียนทุกแห่งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เรารวมกันเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ในการสร้างรายได้เติมเต็มและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเรารวมกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพด้วยกองทุนเริ่มต้น200ล้านเหรียญและจะระดมทุนให้ถึง 1,000 ล้านเหรียญเพราะเราเชื่อว่ารวมกันคนไทยแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคถ้าเขาควบรวมกันเหรอครับเท่ากับว่ามือถือที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยและทุกคนก็จะได้ใช้ 5G กันหมดทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นเราเชื่อว่าทุกความท้าทายทำให้เป็นจริงได้เพียงแค่ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนโดยการควบรวมกันระหว่าง True กับ Dtac ครั้งนี้เนี่ยก็เชื่อกันว่าจะทำให้ลูกค้านะครับได้รับเครือข่ายที่ครอบคลุมขึ้นโดยเฉพาะการได้รับประโยชน์จากจำนวนคลื่นแล้วก็แบนด์วิดท์ที่มากขึ้นนะครับก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถโทรโดยใช้มือถือได้ทุกรุ่นรองรับได้ในทุกย่านความถี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับ